แต่ประเด็นข่าวด้านบนครับที่เห็นภาพใหญ่สุดอันนี้เป็นประเด็นที่ให้ความชื่นอกชื่นใจครับเมื่อวานนี้ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเดินทางกลับมาแล้วแล้วภาพที่เดลนิวเลือกมาครับแม่เป็นภาพที่กลับมาถึงแล้วประกาศขอแฟนสาวคุณเก๋พัชรีวันกันหาแต่งงานทันทีครับคุกเข่าแล้วก็จุ่มพิษที่มือของว่าที่เจ้าสาวด้วยพร้อมด้วยเข็มขัดแชมป์โลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งมีแฟนมวยและกองทัพสื่อมวลชนไปต้อนรับกันเนืองแน่นรวมทั้งญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ที่ทุกคนจ้องมองก็รวมทั้งน้องเก๋พัชรีวันนะครับพัชรีวันกันหาแฟนสาวซึ่งเดินทางมาจากอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษมาคอยต้อนรับด้วยนะครับซึ่งเจ้าแหลมเนี่ยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนแฟนมวยต่างๆที่ช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนและแฟนมวยครับขอน้องเก๋แฟนสาวคนสวยแต่งงานหลังจากที่บอกว่าคบหาดูใจกันมายาวนานร่วม14ปีครับรวมถึงขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก็คือ M150 รวมกระทั่งถึงเจ้าแหลมก็มอบเงินสนับสนุนให้แก่ซึ่งมอบเงินให้กับคุณแหลมเนี่ยฮะเจ้าแหลมเนี่ย1 ล้านบาทด้วยนะครับซึ่งทางเสี่ยหุยนะครับสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์นะครับนายใหญ่นครหลวงโปรโมชั่นเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจมากที่รักษาแชมป์โลกไว้ได้สำเร็จครับบรรยากาศนะครับที่เดินเข้ามาที่เราเห็นภาพกันมีประชาชนไปรอให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นแล้วนายศรีสะเกษซึ่งตอนนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษขวัญใจคนไทยคนใหม่หลังจากที่สามารถป้องกันแชมป์ได้อย่างไร้ข้อกังขานะครับได้สัมภาษณ์ด้วยว่าตอนนี้เขาก็ติดตามดูเป็นห่วงอาการคู่ชกอยู่เหมือนกันเพราะเห็นว่าอาการเนี่ยก็หนักอยู่นะครับแล้วก็ประกาศว่าพร้อมที่จะป้องกันแชมป์แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับแล้วปรากฏว่าบิดาครับมาด้วยฮะคือศรีสะเกษเนี่ยเขาประกาศเลยนะว่าจะพยายามเต็มที่นะครับในการต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามแต่บรรยากาศเนี่ยนี่ฮะมาเป็นเรื่องของความรักหลังจากที่เหมือนกลับมาจากรบกลับจากสนามรบก็เข้าสู่สนามรักฮะโอ้โหนะนี่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกกลับมาเป็นของกำนันแก่เอาคนรักโอ้โหนี่เหมือนภาพยนตร์เลยนะเหมือนบูเลงนองไปรบมาแล้วหิวอะไรกลับมาเขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนไปแล้วนะเนี่ยแฟนเขาเปิดเผยว่าเนี่ยคุณแหลมเนี่ยเขาสัญญาว่าจะน็อกให้ได้เอาเข็มขัดมามั่นเลยใช่ไหมจะน็อกให้ได้เพื่อผู้หญิงคนนี้โอ้โหแล้วเข็มขัดเอากลับมาเนี่ยจะเอาไปให้แม่ยายว่าที่แม่ยายนี่ให้มันได้อย่างนี้ลูกเขยดีเด่นนะนี่ครับกลับมาก็สุดยอดเลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับครับตอนนี้แหลมศรีสะเกษเนี่ยดังกระฉ่อนโลกเลยนะครับแล้วบิดาครับคุณพ่อเนี่ยคุณเจียมศักดิ์วังเอกครับโอ้คุณพ่อนี่น่ารักมากฮะก็เดินทางมาต้อนรับลูกชายแล้วไม่ได้มามือเปล่าเอาอาหารโปรดที่ลูกชายไม่ได้กินมานานครับอะไรฮะไข่มดแดงและแจ่วบองเด้อโอ้โหไหนขอดูหน่อยดิอาหารพื้นไม่เอาต้องเป็นอาหารชั้นสูงบนยอดไข่มดแดงใช่ขย่าลงมาบนยอดไม้ฮะคุณพ่อเนี่ยเอามาฝากเลยเพราะว่ารู้ว่าลูกชายไม่ได้กินนานในช่วงฟิตซ้อมนะครับฝึกหนักยินดีกับลูกชายที่ทำสำเร็จเพราะช่วงฝึกซ้อมนี่ฝึกหนักมากนะครับแล้วเสร็จธุระในกรุงเทพก็จะพาลูกชายกลับบ้านไปแก้บนฮะที่ไหนฮะที่ศาลหลักเมืองก่อนแข่งนี่คุณแม่เข้าไปบนไว้จะถวายหัวหมู9หัวครับครับก็ต้องไปทำตามที่พูดไว้คนไทยนะส่วนที่บ้านเกิดครับนายกเทศมนตรีเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับตำบลแต้ฮะอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษครับเตรียมต้อนรับฮีโร่โดยครั้งเนี้ยครั้งที่แล้วเนี่ยมีแห่ช้างนะครับนายสุวิทย์ท่านทองนายกเทศมนตรีบอกว่าครั้งนี้จะจัดขบวนแห่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าศรีสะเกษจะกลับวันไหนต้องประสานก่อนแต่จะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมแห่ช้างเลยนะฮะคราวที่แล้วแห่ช้างคราวนี้แห่อะไรอ่ะคราวที่นี้จะใหญ่กว่าเดิมก็ต้องแห่แม่ช้างมันต้องแห่ไดโนเสาร์อ่ะผมว่าต้องเอาไดโนเสาร์มาท่านนายกงานนี้ไม่ใหญ่กว่าช้างก็ต้องเมียช้างอะฮะเหรอแล้วมีกำหนดฮะอันนี้จับตาดูได้เลยฮะวันนี้วันพุธ13 กันยาโอ้โหเวลา 17:00 น.ศรีสะเกษนัด
ชกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมนึกภาพออกเลยภาพจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่สมุยไฟของลุงกำนันนะใช่ฮะแต่เป็นทำเนียบรัฐบาลไฟฮะคุณศรีสะเกษจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ครับครับทำเนียบแตกแน่นอนวันนี้นี่เซกไก่อูเตรียมเลยนะฮะงั้นแปลว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยได้เห็นภาพนายกกับศรีสะเกษแน่นอนจะให้ชัวร์เนี่ยให้นายกใส่กางเกงมวยด้วยเซกไก่อูครับทีมโคโซครับวันนี้วันพุธวันออกกำลังนี่พอดีพอดีเลยใช่ไหมตอนบ่ายอันนี้เขาออกช่วงเช้าให้นายกใส่กางเกงมวยรอได้เลยถอดเสื้อเลยนะแล้วระดับแชมป์โลกแล้วหมัดหนักนะศรีสะเกษนี่ไปรอเล่นไม่ได้นะที่ผ่านมานี่นายกโชว์แม่ไม้มวยไทยโชว์เพลงหมัดเพลงต่อยเนี่ยใช่แต่ว่านี่มันมวยสากลนะต่อยไม่ได้เตะไม่ได้นะห้ามใช้เท้าวันนี้เป็นประเด็นแน่นอนฮะส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นคุณรัฐนี่คุณเพชรเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับโอสถสภาครับอันนี้ก็เป็นขวัญใจชาวไทยที่เดินทางกลับมาถึงมาตุภูมิแผ่นดินแม่โอ้โหด้วยความชื่นมื่นนะครับแล้วคู่ชกคนต่อไปนี่ไม่ต้องกลัวใครครับใครฮะเพราะตอนนี้ศรีสะเกษน่ากลัวที่สุดแล้วครับศรีสะเกษตอนนี้ถือว่าน่ากลัวที่สุดในสายตาคนอื่นครับก็คู่ต่อสู้ว่าน็อกไปเลยนี่เราไม่ต้องกลัวใครแล้วอันนี้เรื่องจริงครับแล้วคู่แข่งคนอื่นๆนะที่เปิดเผยกันเนี่ยสถิติน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาดูศรีสะเกษหน่อยสิฮะเจอมุมมองของคนนอกที่มองศรีสะเกษเนี่ยเป็นไงฮะเขากลัวสิฮะเพราะเพิ่งน็อกไอ้คนที่มันชนะรวดมาตลอดฮะแล้วศรีสะเกษประวัติสถิติการชกก็ไม่ใช่ย่อยนะครับไม่ต้องกลัวใครแล้วต้องกลัวคนเดียวเนี่ยคนที่คู่เข่าอยู่เนี่ยต่อไปเนี้ยต้องดูว่าใครจะน็อกฮะคนที่ศรีสะเกษต้องซีโรราบเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ฮะนี่ต่อไปนี้วันนี้ก็รอดูว่าเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นยังมีคนก็แซวนะศรีสะเกษเดินทางกับศรีสะเกษแล้วก็จะมีพิธีต้อนรับกันที่ศรีสะเกษสาธารณสีสะเกษผมก็ปวดศรีสะเกษมากตอนนี้ปวดหัวครับก็ดีนะผมว่าตั้งชื่อนี้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่บ้านเกิดใช่ครับ